ตอนนี้เราก็แต่งตัวพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปดูกันนะคะว่าเราจะไปไหนบ้างตอนนี้เราก็วามาอยู่ที่ MBK นะคะตอนนี้อยู่ในดองกี้ซึ่งแบบแต่จริงๆเราอ่ะจะไปสยามกันนั่นแหละแต่อยู่ดีมาโผล่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้เราก็ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทะลุไปสยามกันร้อนมากแม่คือแบบจะไหม้แล้วอากาศแบบเดือนเมษาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันก่อนนะคะคือแบบร้านที่แบบเป็นที่หนึ่งในดวงใจตอนนี้คือเป็นซิปเลอร์คือเรากินแบบบ่อยมากช่วงนี้ไปที่ไหนก็กินซิปเลอร์ช่วงนี้ด้วยก็จะเห็นเรากินที่นี่นะคะในวอล์กเพราะว่าเรากำลังแบบชอบเราชอบกินพิซซ่าสลัดของที่นี่แล้วก็ขนมปังกระเทียมของเขาอ่ะคือช่วงนี้เราก็จะกินบ่อยๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเซ็ตแรกก็คือไม่ได้แบบเป็นเมนูสุขภาพอะไรเลยเน้นอร่อยตอนนี้เราอยู่ตรงสยามเซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่สยามสแควร์กันแล้วคือแบบจะเย็นแล้วอ่ะตอนนี้ก็คือ4 โมงกว่าแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยเราก็จะมาดูแมตช์ล็อกกันนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันThank you.
ี้กันก่อนนะคะที่แบบว่ามาแต่ละทีอ่ะก็จะเสียตังค์ตัวนี้เยอะมากเพราะแบบของน่ารักเยอะอุ๊ยเกือบคว่ำเราก็ลองมาสยามสเคปดูนะคะคือเขาบอกว่าชั้นบนดาดฟ้าเนี่ยคือแบบมาถ่ายรูปได้เราก็จะลองไปกันซึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถูกไหมมันก็ต้องถูกแล้วเนาะขอบคุณค่ะทุกคนคือมาเวลานี้กำลังโอเคเลยค่ะตอนนี้ประมาณแบบ4โมงกว่าเกือบจะ5โมงอะไรอย่างเงี้ยคือแสงมันก็มองได้แล้วแบบไม่ร้อนเกินไปข้างบนสวยมากเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก่อนถ้าเราได้รูปแล้วเราจะมาแปะให้ดูนะคะเราจะไปดูร้าน Daddy and Master Academy ไม่ใช่ and the Master คือร้านน่ารักมากเลยมาดูร้านนี้ก็ดีนะคะคือเราชอบของร้านนี้เหมือนกันจะ6โมงแล้วเราก็จะกลับแล้วนะคะคือแบบวันนี้เราเริ่มวันช้านิดนึงกว่าเราจะมาถึงอ่ะก็แบบบ่าย2แล้วมันก็เลยแบบว่าอาจจะโปรแกรมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็คือสนุกมากออกไปคือเราอะเริ่มต้นแบบช้าไปหน่อยคือเราอะเพิ่งคิดได้วันนี้คือไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่เมื่อคืนเราเลยตื่นสายแล้วก็กว่าจะเตรียมตัวออกไปนะคะกว่าจะไปถึงสยามก็คือบ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้วแล้วก็ไปกินข้าวก็เลยแบบทำอะไรได้แค่แบบไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็รู้สึกว่าใช้เวลาที่มีได้คุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะแล้วก็แบบรีบๆซิ่งๆก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฝากด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันธรรมดานะคะของหรือว่าพวกบูธพวกซุ้มอะไรอย่างเงี้ยสยามโซนร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบไม่ได้เยอะมากเราก็เลยไม่มีที่ให้เดินเยอะแล้วก็นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดานะคะก็ไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย